ว่าให้เราเรียนรู้ว่าแบบสามารถอยู่อย่างเนี้ยความพอเพียงอ่ะคืออยู่ได้ทั้งวันเลยแบบไม่เก็บผักมาทำอาหารกินแล้วก็ในได้สนุกกับการที่ในระหว่างที่เก็บผักหรือทำอะไรหรือดำนาเนี่ยคือทุกขั้นตอนเด็กๆเขาได้เรียนรู้ไปด้วยได้สนุกไปด้วยแล้วก็ให้เขาเรียนรู้ว่าอันนี้ก็คือแบบว่ามันสามารถเลี้ยงดำรงชีวิตได้นะชีวิตอาจจะไม่ใช่เป็นแบบทุกคนต้องออกไปทำงานหาเงินนอกบ้านอย่างเดียวอย่างเงี้ยอาจจะมีอีกรูปแบบนึงให้เขาเรียนรู้ว่าถ้าเกิดเป็นชีวิตชนบทเนี่ยจะทำอะไรประโยชน์มันได้อยู่แล้วไงมันไม่ต้องแบบว่าไปตั้งใจว่าจะต้องได้ประโยชน์อะไรคือมันการเรียนรู้มันไปเรื่อยๆอ่ะมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่ว่าจะต้องตั้งใจว่ามาเพื่อให้ได้ถ้าเราตั้งใจว่าจะมาเพื่อให้ได้เนี่ยมันน่าจะไม่ได้นะแต่อันเนี้ยเด็กเขาแค่เขาเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยเขาก็เรียนรู้ไปแล้วเขาทำยังไงไม่ให้ทะเลาะกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแค่กลุ่มคนที่มาถ้าเกิดจริงๆแล้วเจตนารมณ์มันสอดคล้องไปในทางเดียวกันมันก็โอเคแล้วอ่ะคุณพ่ออยากพูดอะไรไหมครับผมว่ามันคงต้องใช้เวลาในการซึมซับไปเรื่อยๆคือเราคงคาดหวังว่าเรามา1คืน2วันอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้โอ้โหทุกอย่างกลับไปเราจะเข้าใจสัจธรรมเราจะเข้าใจโลกนี้ เราจะเติบโตเต็มที่แล้วผมว่ามันไม่ใช่เวลาขนาดนั้น เวลาเขามาเนี่ยเขาก็จะเจอของเขาไปเรื่อยๆบางทีเด็กๆ เขาอาจจะได้แค่ความสนุกแต่ในขณะเดียวกันเขาอาจจะซึมซับอย่างอื่นไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้อะไรนะครับ ก็คงใช้เวลาไปเรื่อยๆสัมผัสมันไปเรื่อยๆนะครับ